สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทราพรค้นหาสุขดิฉันนางสาวนภัสสรแก้วบุญศกและดิฉันนางสาวฉันทพิชยาบุญแก้วขอนำเสนอผลงานนาตยสารานิพนธ์ชุดระบำถ่าวชีโอ่งมังกรโอ่งมังกรเป็นที่ขึ้นชื่อและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงเกิดแนวความคิดในการนำเอกลักษณ์กระบวนการผลิตโอ่งมังกรจังหวัดราชบุรีมาประดิษฐ์เป็นผลงานการแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์เริ่มต้นด้วยที่มาและกระบวนการผลิตโอ่งมังกรจบลงด้วยคุณค่าและการอนุรักษ์โอ่งมังกรคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรถ้าพร้อมแล้วมาร่วมปั้นโอ่งไปด้วยกันนะคะโ
ก่อนแลกยาวตัวใหญ่